ัสดีครับอุ้ยซาวแมนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุยกับพิศักดิ์เดชากาวิจารนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับกระทงยักษ์แล้วก็ฉากถ่ายรูปสวยๆนะครับที่พิศักดิ์ได้ออกแบบที่วัดไซม้าใต้นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับในงานวันลอยกระทงนะครับจากที่ท่านเห็นในไตเติ้ลในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพิศักดิ์ดีกว่าครับว่ามีแนวคิดการออกแบบการดีไซน์เนี่ยการติดตั้งเนี่ยทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับพี่จัดครับผมสวัสดีครับผมแนวคิดการออกแบบก่อนนะครับพี่ตัวกระทงเนื้อกระทงข้างในจริงๆอ่ะจะวางบนโต๊ะขนาด10เมตรแล้วก็ตัวกระทงเนี่ยมีความกว้าง6-7เมตรนะครับซ้อนกันอยู่2ชั้นนะรูปแบบของกระทงมันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีครับปีนี้เราด้วยความที่ว่าเรามาทำที่สายไม้ใต้ตัวนี้เราก็เลยจะมีพวกที่เป็นม้าเป็นลายเสริมเข้าไปอ๋อผมเห็นแล้วก็คือความหมายของว่ากระทงปีนี้ก็คือเป็นกระทงสัญลักษณ์ของไซม้าใต้นะครับส่วนตัวกระทงกีบกระทงอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นก็ร่วมสมัยทั่วไปทั้งมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นใบดอกบัวครับของกระทงทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็จะเพิ่มสีสันพวกลายน้ำเข้าไปนะครับประดับด้วยไฟนีออนเฟกเนาะเป็นสไปซ์สายยางเข้าไปแล้วก็มุ่งผ้าย้อมไปก็เป็นปกติเลยรูปมีเทียนเป็นม็อกอัพนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือมันจะเป็นเรียกว่าเป็นนายจ้างก็ได้เนาะครับกล่องไฟโลโก้ก็จะเป็นตัวเสริมเข้าไปครับเสริมเข้าไปก็ตัวนี้ก็จะเป็นของเทศบาลไซม้านะครับเป็นกล่องไฟที่เราทำขึ้นมาครับได้กลางคืนก็จะเห็นโลโก้ของเทศบาลช่วยบอกว่าตัวเนี้ยเราทำมาก็เหมือนนายจ้างเราก็คือเทศบาลไซม้านะครับครับผมนี่เป็นกล่องไฟก็คือมันจะอยู่ระยะที่ค่อนข้างจะกล่องไฟก็เกือบ20เมตรผมเห็นแล้วตั้งแต่ถ้าดูในภาพเนี่ยทุกส่วนเนี่ยมันจะมีไฟวิ่งรอบเลยเพราะว่าต้องการอะไรครับต้องการสื่ออะไร1ตอนเนี้ยองค์ประกอบข้างในกระทงก็จะมีไฟหลายส่วนแล้วทั้งไฟนีออนเฟลกนะครับไฟ LED พา3ก็จะเป็นไฟพวกปิงปอง LED นะครับแล้วก็เป็นไฟหยดน้ำครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยดน้ำนะครับเติมฟิวใช่ไหมใช่ครับหยดน้ำเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสีสันเนาะครับสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินก็คือเติมกระทงกับน้ำแหละใช่ไหมครับครับเพื่อให้เห็นว่าตัวกระทงเนี่ยเฉดสีที่เราใช้ก็เป็นเฉดสีที่มาจากไฟหยดน้ำเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับก็จะได้ฟิลอารมณ์ของเหมือนระยิบระยับอยู่ในน้ำครับแล้วก็ตัวของ LED เนี่ยมันก็มีสีสันที่ไปย้อมส่วนใหญ่ของเรามันจะเน้นเรื่องผ้าครับเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ย้อมได้ใช่ไหมใช่จ้ะผ้านี่ก็จะเป็นเรียกว่าจะเป็นตัวซับสีให้มันเกิดสีขึ้นในกระทงทั้งสีชมพูผ้าขาวครับแต่เราว่าด้วยความที่ว่าเราต้องการให้สีสันมันไม่โดดเกินไปให้มันซอกซอกดูแล้วมันจะอิ่มครับก็จะเป็นพวกไฟหยดน้ำอย่างขึ้นมุมกลมเราก็เน้นเป็นสีฟ้าไอบูครับไอบูสีไอบูครับตัวม้าก็จะเป็นม้าสีขาวเป็นม้าประดับไฟหุ้มผ้าเนาะในการหุ้มผ้าเพื่อว่าธรรมดาถ้าผ้าไม่มีมันก็คือจะเห็นเป็นเม็ดหยดน้ำครับเนาะมันจะไม่เป็นเค้าโครงตัวม้าพอมันมีผ้าเข้าไปมันก็จะเห็นเขาโครงตัวชัดงานปีนี้ก็เลยคอนเซปต์แนวคิดมันก็เลยจะเป็นเน้นเรื่องผ้าเป็นส่วนใหญ่กับไฟหยดน้ำให้มันยังไงก็ให้มันคืนกันเพราะมันเป็นผ้าเนี่ยมันจะมองเห็นไฟด้วยใช่ให้มันเห็นลักษณะของชิ้นงานมันเด่นชัดขึ้นครับประมาณนั้นเนาะก็จะประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวพี่จักพาเดินไปดูแบ็กดรอปตรงโน้นนะครับมีแบ็กดรอปอีก2จุดใช่จ้ะมีแบ็กดรอปแล้วก็อีก2จุดก็คือวัดเหนือวัดใต้ครับแล้วก็อุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นฉากถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับอยากให้พี่ศักดิ์อธิบายแนวคิดออกแบบแบ็กดรอปถ่ายรูปชุดนี้หน่อยครับชิ้นงานตัวนี้นะครับก็จะสื่อให้เห็นถึงความค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งในตำบลไซม้าเองอะเนาะครับแล้วก็ภายในวัดที่มันร่มรื่นและอย่างก็คือเป็นโลโก้ของทางเทศบาลด้วยเกี่ยวกับต้นไทรเราก็เลยใช้ต้นไม้ก็เลยใช้ต้นไม้เนี่ยมาทำเป็นแนวคิดพีเอทออกมาให้เป็นจุดถ่ายรูปของประจำของวัดไซม้าใต้
ครับผมตอนนี้อันนี้พี่ศักดิ์ก็สร้างต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมครับสร้างต้นไม้เนาะต้นไม้นี่จะทำมาจากโฟมใช่ไหมคืออะไรโฟมเหล็กด้วยแล้วก็หุ้มผ้าอันนี้เป็นผ้ากระสอบครับเนาะเป็นผ้ากระสอบแล้วก็ทำสีจะเป็นสีม่วงนิดหน่อยครับทำสีให้มันดูเวลาโดนแสงโดนอะไรมันก็จะมีความเงางามนะครับแล้วก็ใบกับกิ่งเนี่ยก็จะเป็นใบไม้ที่เป็นใบไม้ปลอมฝังครับไปเป็นใบไม้ผ้าเนาะครับครับเป็นไม้ปลอมฝังเป็นผ้านะแล้วก็บัวดอกบัวนี่ก็สื่อให้ถึงว่ามันอะไรเกี่ยวกับน้ำในช่วงลอยกระทงอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นต้องขอบคุณทางชมรมท่าศิลป์ครับครับดอกไม้สองทางชมรมครับเราก็ได้เอามาผสมประสานให้มันเป็นดอกไม้เหลืองทองครับเงินอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าทำไมมันมีข้างบนผมเห็นมันมีก้อนเมฆกับพระจันทร์ช่วงลอยกระทงมันเป็นเดือนเพ็ญอยู่แล้วนะครับอ๋อก็ต้องมีพระจันทร์ใช่ไหมครับก็เลยผมประสานกันเข้าไปเพราะว่าพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าก็ต้องมีก้อนเมฆมันก็คิดธีมแบบง่ายๆงานลอยกระทงก็คือพระจันทร์วันเพ็ญมีพระจันทร์มีก้อนเมฆและข้างล่างนี่คืออะไรน้ำใช่ไหมครับก็ทำเป็นลายน้ำร่วมสมัยเนาะเป็นเครื่องบกเนาะเป็นไดพัดธรรมดาเลยไปดูที่อุโมงค์ต่อนะครับฝั่งนู้นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอุโมงค์ไฟนะครับอยากให้พี่ศักดิ์อธิบายแนวคิดการออกแบบแล้วก็การจัดทำนะครับครับตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้วางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าสะพานตัวเนี้ยทางเทศบาลก็สร้างให้ทะลุกันระหว่างสองวัดครับระหว่างวัดไซม้าไซม้าเหนือก็คือด้านโน้นอันนี้ก็เป็นไซม้าใต้ครับเขาก็อยากให้มันมีอะไรที่คนได้เหมือนเปิดใช้สะพานให้มันให้คนได้เชื่อมกันให้เชื่อมกันนะครับโดยทำยังไงจะให้คนเนี่ยอยากจะเดินข้ามสะพานตรงนี้เราก็เลยคิดครับที่เอ็ดออกมาเป็นสะพานอุโมงค์สะพานไปเนาะเพื่อให้ว่าคนหนึ่งได้เดินถ่ายรูปครับได้เดินถ่ายรูปไปฝั่งโน้นมาฝั่งนี้มั่งมีบัวสีทองเหมือนเดิมกวางทำไมต้องมีกวางพี่ศักดิ์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการประดับให้มันมีหนึ่งความแตกต่างครับเนาะความแตกต่างแล้วก็ทำให้คนสนใจเพราะว่ากวางนี่จะไม่ค่อยทั่วไปนะที่จะมีใครเอามาประดับแล้วก็ข้างบนทำไมต้องมีไฟดาวตกมีอะไรมีทำให้เกิดดอกไม้ข้างบนเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้มันนิ่งภายในอุโมงค์เราอ่ะเราไม่อยากให้มันนิ่งอยากให้มีการเคลื่อนไหวมีเถาวัลย์ลมพัดเคลื่อนไหวคนมาดูแล้วก็มันจะได้อารมณ์แบบสมจริงครับแล้วก็มันก็จะได้ความเขาเรียกอะไรอ่ะแปลกใหม่ครับในอุโมงค์ไฟนะครับจะได้ความแปลกใหม่ด้วยครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูแบกดอกฝั่งโน้นด้วยนะครับให้พี่ศักดิ์พาไปดูแบกดอกฝั่งโน้นด้วยถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้ถ้ากลางคืนก็จะเห็นว่าพื้นตัวนี้มันจะเป็นสีชมพูอ๋อนี่ไฟหยดน้ำสีชมพูใช่ไหมด้านล่างที่วางพื้นส่วนนี้จะเป็นสีชมพูหยดน้ำนี่เป็นสีฟ้าใช่ถ้าเรามาวางพื้นเนี่ยไอ้ความต่างระหว่างพื้นกับตัวของอุโมงค์ผนังอุโมงค์มันก็จะคืนกันครับมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอันนี้สวยกว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลยทำให้มันตัดกันใช่ไหมใช่ให้มันตัดกันแต่ว่าสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นตัวขับตัวสีทองที่ดีเวลาเราเปิดสีชมพูมาปุ๊บไฟสีทองนี่ดอกบัวจะเด่นมากทองเปิดสีชมพูปุ๊บดอกบัวทองนี่ก็จะเด่นด้วยใช่ครับเนี่ยเราต้องการให้แสงเนี่ยมันดันกันเองครับเนาะให้ดันตัวหนึ่งเด่นในเด่นในตัวของเขาเองเด่นในตัวอุปกรณ์ที่เราเอาไปเสริมนะครับครับประมาณนี้แต่ด้านบนเนี่ยที่เราใช้เป็นวอร์มเพราะว่าหนึ่งด้านบนนี่เป็นสีวอร์มนะครับในความเป็นวอร์มมันจะมีความสว่างนะครับมีความสว่างเพราะว่าคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากจะให้มีไฟสังเกตว่าไฟด้านบนเราจะมีไม่กี่หลอดนะครับนี่แหละครับจะมีไม่กี่หลอดที่เป็นวอร์มที่มาช่วยเรื่องการถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นวอร์มที่วางพื้นเป็นไฟLEDเนี่ยก็จะช่วยเสริมให้มันมีความสว่างครับ
มีความเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นฟิลความสว่างเขาใช่ไหมครับไม่เป็นคือไอ้ไฟหยดน้ำที่เป็นอุโมงค์เนี่ยมันเป็นสีไอ้บูเนี่ยมันฟ้ามันถ่ายรูปยากใช่ไหมครับฟ้าเป็นน้ำเงินนี่ส่วนใหญ่ที่กล้องมันจะถ่ายรูปไม่ค่อยได้ก็เลยพิศาก็ต้องมีข้างล่างนี่ใช่ไหมครับข้างล่างเป็นหยดน้ำวอร์มนะครับแล้วก็ข้างบนเสริมด้านบนนี่นะครับมีข้างบนด้วยนะครับตั้งเป็นตำแหน่งท็อปหรือว่าทำมาสำหรับเพื่อในการถ่ายรูปให้ออกมาคนน่ะมันมีความเป็นธรรมชาติครับครับแล้วก็นี่ก็อุโมงค์นี่ก็ยาวมานี่แล้วผมเห็นแบ็คดรอปฝั่งนู้นด้วยนะครับครับหลักการตรงนี้ก็จะเหมือนฝั่งนู้นเนาะมันอับขึ้นมันค่อยเป็นสีครับก็มีกว้างมีดอกบัวสีทองนะครับก็ยังอยู่กับคือกับน้ำกับดอกบัวนะครับอยู่กับน้ำกับดอกบัวอยู่เพราะว่ามันเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยมันก็ค่อนข้างจะเป็นดอกบัวที่แปลกหูแปลกตาลายน้ำที่แปลกหูแปลกตาสักหน่อยนึงแต่ว่าด้วยส่วนเนี้ยเราอาจจะย้อมไฟเข้าไปครับพอเนี่ยย้อมไฟให้เห็นเป็นส่วนๆไปครับดอกบัวก็ส่วนนึงน้ำก็ส่วนนึงนะครับครับม้าก็ยังความหมายเดิมอันนี้ก็คือวัดไซม้าเหนือครับเราก็ยังต้องมีตัวม้าอยู่นะครับเพื่อให้นี่นะครับมีม้านะครับนี่แหละเพราะว่าเราจะได้ดึงคนที่มาลอยกระทงน่ะอย่างน้อยก็มันเอาไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเดินข้ามอุโมงค์ไปเที่ยวฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับคอนเซ็ปต์ของที่ท่านนายกของไซม้าเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องทำทั้งสองวัดแล้วก็สองจุดทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นสองจุดนะครับแต่ปีหน้าคิดว่าน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ครับมากกว่านี้ครับที่สำหรับไซม้านะครับครับครับก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดการออกแบบจัดแสงออกแบบดีไซน์อุโมงค์ไฟกระทงยักษ์แบ็คดรอปถ่ายรูปต่างๆจากพี่ศักดิ์นะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ศักดิ์มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ